You guys gonna do it tonight or what? Stop! The hell is that? What does he want? Can we help you? Well, maybe we're on his property. I mean, I turn your lights off. สวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังสยองขวัญฝั่งอเมริกันเป็นหนังทุนต่ำที่ทำรายได้สูงเป็นภาพยนตร์สยองขวัญคุณภาพอีกเรื่องซึ่งมีการพูดถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม้เวลาล่วงเลยผ่านมา10กว่าปีแล้วภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ฝั่งฮอลลีวูดเรื่อง House of Wax หรือบ้านหุ่นผีในปี2005ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นอเมริกันกลุ่มนึงที่กำลังเดินทางมุ่งตรงไปสู่ลุยเซียนาเพื่อที่จะไปชมการแข่งขันฟุตบอลมหาลัยแมตช์สำคัญครั้งยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเส้นทางที่พวกเขาใช้เดินทางนั้นถนนเส้นหลักถูกปิดพวกเขาจึงเปลี่ยนเส้นทางใกล้กว่าถนนหลักที่พวกเขาจะต้องใช้เดินทางในขณะที่พวกเขาเดินทางอยู่นั้นพวกเขาก็ต้องจอดแคมปิ้งกันเพราะการขับรถในเส้นทางไกลๆนั้นมันเหนื่อยพวกเขาจึงลงมติตั้งแคมปิ้งกันในป่าแห่งหนึ่งมีรถชายแปลกหน้าขับมาจอดที่แคมป์ของวัยรุ่นอเมริกันกลุ่มนี้และส่องไฟใส่วัยรุ่นอเมริกันกลุ่มนี้หนึ่งในวัยรุ่นอเมริกันไม่พอใจจึงโยนขวดและข้าวของใส่รถปิกอัพชายแปลกหน้าปริศนาคันนี้โดยที่พวกเขาไม่คาดคิดเหตุการณ์ที่จะตามมานั้นมันสยดสยองยิ่งนักเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือความสยดสยองที่ชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องและเป็นภาพยนตร์แนวฆาตกรรมสยองขวัญ Mood and Tone หรือแนวเดียวกันกับหนังแนวฮาโลวีนหรือเจสันวอร์ฮีสศุกร์13หรือแม้กระทั่ง Scream ก็จัดอยู่ในหนังประเภทเดียวกันรวมถึงภาพยนตร์เรื่องซอด้วยและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ตัวแม่ในวงการฮอลลีวูดสาวฮอตสุดเซ็กซี่อย่างพาริสฮิลตันมาร่วมแสดงด้วยจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นภาพยนตร์เรื่อง House of Wax หรือบ้านหุ่นผีในปี2005นำแสดงโดยเอลิชาคัสเบิร์กพาริสฮิลตันแจสเมอร์เลและร่วมด้วยจาร์เล็ตพาดาร์ตกี้กำกับการแสดงโดยชาวเมโกเยเซล่าขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTokคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมติดตามทาง TikTokและช่องทางโซเชียลอื่นๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ That's a real person underneath They're all wax, everyone Help! Please, somebody! Talk about movie by Samuel.